ใช้นิ้วมือหวีให้สบายได้ไงนี่เห็นไหมจริงๆมันสบายจริงนะนิ้วมือผมเนี่ยนานดูมันจะเบาหัวที่ว่ามันจะเมาหัวนั่นแหละครับมันจะเบาวูบค่อยๆหายใจธรรมดานึกถึงหมูหมากาไก่สิงสาราสัตว์ที่เราเคยอยู่เคยกินกับมันนะขอโหสิเด้อเนี่ยนึกถึงพระสงฆ์องค์เนรปู่ย่าตายายโน่นนะถอยหลังไปเรื่อยๆอึ๊บนี่แน่เอาล่ะเบาหัวดีมากไหมเบาแล้วเหรอหายเมาแล้วหายมึนแล้วจริงเหรอเฮ้ยมันหายจริงเหรอหายจริงเหรอเฮ้ยไม่ต้องขอได้แล้วอ่ะขอทำไมมันได้แล้วอ่ะฮะเนี่ยได้เพียงนี้เอาขอไปทำไมอ่ะให้ช่วยตัวเองได้เออทีนี้มันเวลาเห็นกับข้าวที่โต๊ะเบื่อกินไม่ได้ดีแล้วมันไม่เปลืองดีแล้วมันไม่เปลืองให้ลูกหลานลูกกินดีแล้วดีแล้วอยู่ไม่ต้องกินอะไรโอ้โหวิเศษมากเลยดีแล้วไงมันไม่เปลืองใช่ไหมแล้วจะเอาความสวยความงามอีกดีแล้วมันไม่เปลืองอยู่ได้สบายไหมไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่แล้วถึงเวลากินไม่หิวก็ไม่ต้องกินไม่ง่วงก็ไม่ต้องนอนไม่ร้อนก็อย่าไปอาบน้ำมันเปลืองใช่ไหมเอาเหรอเอาร้อยเฉลี่ยนี่มัน80กว่าก็ไปได้ไหมเออเนี่ยนั่งตรงค่ะฝั่งหน้าแม่ไม่ค่อยดีสองครั้งแล้วก็โค้งมาบอกอาม่าเพราะว่าเครียดหลังตรงจังหวะเลยขวานไม่ตายเหรอขวานแล้วสองวันซ่อมเลยแล้วก็พอมาถามว่าเป็นไงสบายดีเปล่าเขาไม่กล้าถามค่ะอ้าวเสร็จเลยเออร่างทรงอีกแล้วร่างทรงเครียดแล้วมันคือสบายอยู่แล้วก็บอกว่าสบายสบายต่างๆคนนี้ก็ขวานตายคนหน้าขวานตายหลายคนแล้วฟัง ร่างทรงเขาฝันว่าฝันอาม่าตายว่าอาม่าตายเอ๊ะผมก็จะฝันคืนนี้เหมือนกันนะดูซิมันจะตายจริงหรือเปล่าเอาไหมผมจะฝันคืนนี้เหมือนกันเอาไหมผมจะฝันว่าไงทีนี้ฟังให้ดีนะฮะคำพูดเช่นนี้ใครก็พูดได้เขาพูดหวังอะไรเราล่ะเห็นไหมฮะเขาพูดมาหวังอะไรเราล่ะเป็นคนลวงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะต้องคิดอยากจะรู้เรื่องของร่างทรงร่างมีไหมครับบ้านเราดอททีวีมือถือกดดูผมว่าผมอธิบายชัดเจนนะนั่นครับครับฮะเนอะเลยช่วยสร้างซื้อทางสารให้เสือเนี่ยนะก็เพราะอย่างนั้นก็ถึงฝันนะเมื่อเขาฝันตรงนั้นเขาก็จะได้สร้างพระนั่นเห็นไหมทุกปีเลยให้สร้างพระทุกปีเลยพระก็คือมีคนร่วมสร้างเป็นองค์แล้วทำเขาก็เอามาให้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 ใแล้วแต่ลูกเขาเนาะแล้วแต่แล้วเราก็บอกว่าเขาก็บอกว่าให้ลูกช่วยสร้างพระองค์ค่ะแทนตัวแม่โอ้สร้างจะไม่ตายว่างไหนนะประมาณนั้นแหละทำให้ทำบุญได้ทำบุญเท่าไหร่ได้ทำ
เอาไม่จะบอกราคาเท่าไหร่นะเนี่ยเนี่ยแสนห้าน่าเห็นไหมเอาไม่จะบอกเราก็ไม่ง่าโอ้บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องรบกวนลูกหรอกเนี่ยไม่ได้เลยถ้าแม่ทำเองช่วยตัวแม่อะไรไม่ได้ต้องให้ลูกทุกคนที่เราเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำเท่าไหร่ให้ทำโอเคพอเข้าใจแล้วคำถามมีว่าไอ้ที่ไอ้ร่างทรงเจ้าพ่อเสือนั่นเนาะไม่ฝันว่าจะตายทำไมไม่ฝันว่าจะหายเจ็บหายปวดบ้างนะเออฝันว่าอาม่าหายเจ็บให้ปวดบ้างมันจะได้หายเจ็บให้ปวดสุดท้ายแล้วร่างทรงที่ว่านั้นกับใครสอนนั่งตรงนี้ใครทำให้หายเจ็บให้ปวดเออเอาละสิไม่คิดนะนั่นคือร่างทรงทรงร่างอันนี้ใครสอนถามว่าคำตอบเลยนะเอาเดี๋ยวนี้เลยใครผมไม่ต้องการการยกย่องต้องการจะบอกความจริงความจริงเนี่ยมันปวดมันเจ็บปวดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไม่ไหวแล้วตาปราบเล่นงานแล้วขณะกันเนี่ยไอ้ความเจ็บกับปวดมันหายไปหรือยังบ้างหรือยังหายมั้ยนะร่างทรงพ่อเจ้าเสือกับไก่สอนไม่ใช่ทรงร่างทรงใครแน่กันวะเอามันเดี๋ยวนี้เลยชัดไหมเนี่ยชัดไหมล่ะที่ฐานที่ฐานที่ทำผ่านมาแล้วเนี่ยโอเคที่ทำที่ผ่านมาเนี่ยอนุโมทนาสาธุบุญที่ทำตรงนั้นก็เพราะบุญที่ทำตรงนั้นน่ะจึงมาถึงตรงนี้วันนี้เวลานี้ความเจ็บปวดของจริงและกำลังเจอของจริงกันของจริงมันเจ็บปวดหายเจ็บปวดคือหายจริงมันก็จริงต่อจริงมันเจอกันนี่แล้วจะไปอาศัยทรงร่างร่างทรงอีกโอ้ยยอมไม่รบเหมือนกัน30ปีมาแล้วทรงร่างร่างทรงทักทายทีไรทุกทีทักแต่สิ่งที่มันไม่ดีเพื่อให้ทำสิ่งนั้นก็ไม่รู้ทำกันมาเยอะแล้วด้วยแล้วก็ทักแล้วสร้างผ้าให้แล้วเห็นไหมเอาวันเกิดแล้วเห็นไหมแล้วทำจริงเถอะอยากจะทำให้วันเกิดไอ้พระที่ว่าเมื่อกี้ใหญ่แล้วถามส่วนตัวจะไปถามลูกอยากจะทำให้วันเกิดจริงตามที่พ่อเสือเขาว่าอยากไหมอยากทำวันเกิดไหมอยากทำใจจริงก็อยากจะทำอยู่ใช่ไหมแต่ทีนี้ลูกยังไม่มีใครรู้ไงเออยังไม่เคยทำอายุ80กว่านี่อาจจะ80กว่ายังไม่เคยทำวันเกิดสักครั้งเอาล่ะที่ผ่านมายังไม่เคยทำเออโอเคนะคิดอยากจะทำไหมเดี๋ยวนี้เราคนนึงอาจจะเลี้ยงพระรักเอาองค์เออตรงนี้แต่หาที่คิดว่าไม่ใช่จะเลี้ยงพระรักเอาองค์จะเรียกนิมนต์ไปที่บ้านไหมนั่นแหละนั่นคือใช่ไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่ร่างทรงโอเคทำร่างทรงเขาแนะนำให้นิมนต์พระเก้าองค์ไปส่วนไปทำที่บ้านอ๋อโอ้ก็แล้วไปนึกว่าร่างทรงทรงนั่นจะให้สร้างพระองค์ไม่ใช่ให้สร้างพระไม่ใช่นึกว่าจะสร้างพระอยู่แสนห้างโอ้ปลูกต้นไม้ดีกว่าแสนห้างผมว่านะเอานะศาลเจ้าพ่อเสือที่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมช่วยกันตั้งขึ้นมาอุปถัมภ์กันมาตลอดอ่ะเนาะเออโอเคเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจแล้วสมัยกับลูกสาวคนนี้ลูกตอคนตอเออช่วยเซอร์ที่ตรงนั้นตรงนั้นเหรอตรงนั้นเหรอที่นาวัดอ่ะนะไหนฝากโรงฝากโรงอ่ะฝากโรงอาจารย์เหรออ๋อผมนึกว่าอยู่ที่กรุงเทพนะใช่ที่นครเนี่ยทางไปนั่นเหรอท่านชัยยาแต่ยายตัวเลยเหรอไปด้านชัยยาไม่ใช่เลี้ยวนะตรงไปตลาดในพาซ่าแล้วเลี้ยวขวาครับสุดก่อนเซเว่นเลี้ยวขวาตลาดในพาซ่าตรงไปเรื่อยๆตรงไปเลยใช่ไหมโอ้เยอะมากเลยเวลาลงทรงแล้วเนาะเวลาลงทรงแล้วพูดอย่างนั้นใช่ไหมโยมฟังนะครับไอ้เรื่องของทรงร่างทรงนะฟังใน YouTube ผมว่าผมพูดเคลียร์มากนะตรงนั้นฟังแล้วก็ดูแล้วพิจารณาว่าจริงๆก็คือนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่ง
ซึ่งไปถึงอยู่ช่วงนึงเนี่ยผมเรียกว่าจิตตัวนั้นมันสับมันขุ่นมัวขุ่นมัวปุ๊บมันก็เลยมันไปสื่อสัมพันธ์เราเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆนามานะแล้วก็มาบอกถามว่ามันถูกกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถามผมนะถูกแค่ 30% 70ไม่ใช่หรอกครับ70ไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัว70ที่บอกไม่ใช่นะฮะนั่นแหละครับเป็นกฎสบายที่จะดูดดึงใครก็ตามให้มาเชื่อมั่นให้มาศรัทธาแล้วก็มาสร้างสารพัดสร้างใหญ่โตมโหฬารต่างต่างผมไม่ได้อิจฉาใครนะที่ว่าเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วก็สะดุ้งตังที่สร้างเนี่ยก็หมุนวนอยู่ตรงนั้นแหละที่บอกว่าสร้างพระความจริงมีคนอื่นเข้ามาถวายพระแล้วก็มาสร้างพระจริงๆก็ขอเงิน150,000นั่นแหละเอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนเชื่อมากเลยค่ะหนึ่งโอ้โหระวังใครพูดก็ไม่ได้ใครพูดก็ว่ากระด่าลูกความเชื่อไม่ใช่ความผิดตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างความจริงกับความเชื่อนะความเชื่อที่เชื่อมาไม่ใช่ความผิดไม่เสียหายอะไรทั้งสิ้นยกเอาไว้เข้าขึ้นหิ้งไว้ก่อนตอนนั้นอย่าไปแตะต้องความเชื่อเรามาเจอความจริงดีกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวดูความจริงหายเจ็บให้ปวดในเจอความจริงนั้นจะเลือกความเชื่อหรือความจริงนี่เนี่ยนั่นความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายครับชัดเจนนะเห็นไหมมึนหัวงงหัวเฮ้ยมันโปร่งเบาเว้ยเฮ้ยเจอความจริงเลยเว้ยเราไปเจอความจริงแล้วคว้าความจริงอย่ามาเชื่อตัวบุคคลอย่ามาศรัทธาตัวบุคคลคือไกด์สอนไม่ต้องแต่ไกด์สอนแนะนำความจริงมาให้เอาความจริงยึดความจริงเป็นสาระอย่ามายืนยันทีนึงอย่ามาเชื่อไกด์สอนไกด์สอนนำความจริงมาให้แล้วเอาความจริงใส่ตัวใส่กายใส่ใจต่อไปความเชื่อเราก็จะไม่เอาแล้วเพราะความจริงเราได้แล้วของดีเราได้แล้วเจอของจริงแล้วจ้าพอแล้วจ้าที่แล้วมาแล้วกันไปแล้วโอ้ยจบพยาค่ะเอางานไหมเนอะนะบางทีลูกหลานเขาก็ขาดเราไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้นำเราสร้างเนื้อสร้างตัวมาเยอะแยะมากมายทำมาเยอะแข้งขาที่ทำนี้ก็ผลจากการทำนะครับพอเวลาพูดปั๊บลูกหลานเขาก็ต้องตามเพราะมันถูกสั่งสมความเคารพคารวะสักการะผู้เกิดก่อนอยู่แล้วนะเมื่อเขาตามบางทีลูกหลานเขาเสียดายแต่เขาพูดไม่ได้สตุ้งของที่ทำไปนะ่ะเขาพูดไม่ได้จริงๆขืนพูดก็ถือว่าอ้าวเป็นคนที่เนรคุณซะแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวต้นหลักของเราเนี่ยฮะสรุปเราเชื่อมามากแล้วพอแล้วความเชื่อต่อไปหาความจริงในชีวิตนี้แล้วก่อนที่จะไปจากโลกไปนี้เอาตรมันตั้งเอาความจริงบอกลูกสอนหลานนะความเชื่อหยุดไว้พอแล้วความเชื่อตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปเป็นกรรมการก็ไปตามเกิดตามมีรักษาสังคมเอาไว้รักษาเพื่อนเอาไว้อย่าให้เสียเพื่อนจนกว่าจะตายจากกันเขาไปก่อนเราไปก่อนเขาแต่เราปฏิเสธได้นะถ้าจะไม่ไปโอ้เดินไม่ไหวไม่ไหวแล้วจ้าหลงอะไรหลงเสือช่วยด้วยช่วยโดนบันดาลให้ฉันเดินได้วิ่งได้หน่อยนะฉันจะไปกราบไหว้บิงบอลบูชาเหมือนเคยทำที่เคยทำมาถ้าไม่ได้พอละมั่งโยมเห็นไหมครับใช่ไหมถ้าช่วยเราไม่ได้ตรงนี้นั้นลูกกำลังตกนรกเจ็บปวดรุนแรงเวลานี้หลวงพ่อช่วยเอาออกจากนรกได้ไหมถ้าได้ไปถ้าไม่ได้พอละมั่งอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในกระบวนการคิดธรรมดานี่เองไม่ได้สูญเสียอะไรเลยชัดไหมโยมขยับตัวสิเบาตัวดีไหมล่ะฮะเบาแล้วเดินดูสิที่ไหนยังมีอยู่เหรอไม่เป็นแล้วลองเดินสิที่ไหนลองรู้เดินสินี่แหละเอาความจริงของจริงนี่เดี๋ยวนี้โยมเดินเหินดูสิต้นไม้ใบหญ้าสักรอบสองรอบดีไหมโยมให้มันรู้ว่าไผ่เป็นไผ่ของจริงความจริงมาถึงให้แล้วเอามาให้ถึงที่แล้วเห็นไหมเห็นไหมนั่งลงดีแน่ให้เบาแล้วใช่ไหม
นึกย้อนหลังนั่งก่อนเอ๊ะหอบพกมาตั้งทักวันอยู่ๆมาถึงนี่เอ้ยเบาหายเว้ยต้องขอบคุณไม่รู้นะใครเป็นคนบอกว่าให้มาที่นี่คิดเองผมไม่ต้องรู้ตรงนั้นคนนั้นแหละเขามีส่วนนำพาให้เราได้ความทุกข์ไปหายไปจำคนนั้นแหละคือคนที่สำคัญทำให้เราหายเจ็บปวดได้ส่วนทางผมมีหน้าที่อยู่แล้วที่ทำให้หายเจ็บปวดผมมีหน้าที่อยู่แล้วย้ำคนนำพาคนนั้นต่างหากที่ใช่ชัดเจนถ้าเป็นผมให้เลือกนะระหว่างอะไรพ่อเสือกับคนนั้นที่แนะนำมาให้ทำให้หายเจ็บปวดผมเอาคนนั้นนะผมไม่เกี่ยวผมรู้ว่าผมคือใครผมช่วยคนมาเยอะแล้วผมเป็นหน้าที่ของผมชัดไหมโยมเอาไปบอกลูกสอนหลานต่ออาม่าเจอของจริงแล้วโว้ยชัยโยเลยอย่างเงี้ย ให้มันรู้ว่าจังไปเลยพลิกขั้วไปเลยนะครับน้องออดมาเออเห็นไหม โอเคมาครับผมมาใครต่อ